เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพวันนั้นนะครับก็ลูกค้าเดินเข้ามาที่สำนักงานซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าของผมแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของสำนักงานรวมถึงไม่ได้เป็นลูกค้าในหน่วยงานของเราเลยเขาบอกว่าผมต้องการมาปิดกรมธรรม์ครับผมมีปัญหาเรื่องไม่มีตัวแทนดูแลแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางการเงินนิดหน่อยผมก็พลิกไปหน้าเล่มกรมธรรม์ซึ่งลูกค้าเนี่ยจ่ายเบี้ยมาประมาณ5ปีละตอนนั้นก็พยายามโน้มน้าวให้เขาไม่ปิดกรมธรรม์ผมพูดกับเขาบอกว่ากรมธรรม์เล่มนี้สามารถเป็นมรดกให้กับลูกพี่ได้หลักประกันครอบครัวซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใช้ในอนาคตถ้าเขาเป็นอะไรไปลูกเขาอาจจะได้เงินก้อนนี้ไปถ้าลูกค้ามีปัญหาทางด้านการเงินณตอนนี้สามารถแบ่งจ่าย1เดือนได้3เดือนได้6เดือนได้ในส่วนของพี่มีปัญหาที่ว่าไม่มีตัวแทนประกันชีวิตไม่เป็นไรครับตรงนี้เดี๋ยวผมบริการให้มันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทางหนึ่งที่ลูกค้าจะมีความคงชีวิตต่อไปสุดท้ายมาเขาก็พร้อมที่จะแบ่งจ่ายเป็นราย3เดือนพี่ตีเนี่ยเป็นคนที่มีใจเซอร์วิสมายมากๆนะฮะเขาเป็นคนที่พร้อมบริการและมีใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนทุกคนในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยครับก็ไม่ว่าลูกค้าจะมาจากไหนเป็นลูกค้าเราหรือว่าลูกค้าไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งก็คือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด